คุณผู้ชมครับวันนี้ก่อนที่จะไปเล่นเกมกันเนี่ยผมมีเรื่องจะมาบอกว่าตอนนี้ผมได้สร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มนึงชื่อว่ากลุ่มพดพาซ่าพบประชาชนนะครับเป็นกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาไว้สำหรับคุยกับ FC ทุกคนโดยเฉพาะเลยใครที่ต้องการจะเล่นเกมกับผมหรือจะเข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมแจกเพชรต่างๆเนี่ยก็สามารถกดเข้ากลุ่มได้ที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆได้เลยแล้วพบกันครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การีน่าฟิฟายช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆหนูๆคนดูทั้งหลายได้ข่าวว่าช่วงนี้ปิดเทอมกันเกือบหมดแล้วใช่ไหมเห็นมีหลายคนบอกว่าพี่ครับพี่ครับช่วงนี้ผมปิดเทอมแล้วพี่ลงคลิปเยอะๆหน่อยไม่มีอะไรดูก็รายงานตัวกันด้านใต้คลิปนี้นิดนึงนะครับใครปิดแล้วหรือว่ายังไม่ปิดยังไงจะได้รู้ว่าคลิปพอดูกันหรือเปล่านะถ้าเกิดปิดเทอมกันหมดแล้วแล้วแบบดูทุกวันจนไม่มีคลิปจะดูแล้วอะไรแบบนี้ก็จะได้ให้ไปดูคลิปเก่าก่อนเพราะว่าคลิปใหม่ไม่มีนะเออแล้วจะพูดทำไมเอาละมาลุยกันดีกว่าจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหแดงเถือกแดงเถือกและยิงยุงและโดดลงโดดมาอย่างนี้น้องโยกหัวแตกนะจ๊ะไปโดดใหม่นะข้อหาลงไม่ดูคนโอ้วันนี้ทำไมมันแดงเถือกเลยเนี่ยโรงงานนรกนี่มันวันอะไรเนี่ยเขามาเข้างานกันหรือเปล่าโอ้โหแล้วระเบิดเก็บ3ตรงไหนเนี่ยเสียงเหมือนมาจากข้างบนเขาอาจจะมาแย่งกันตรงเครื่องตอกบัตรเข้างานนะสายแล้วสายแล้วรีบเข้างานอะไรแบบนี้เอาแล้วข้างหน้าเอาโดดงานเลยเฮ้ยโดดงานโดดงานเหรอไอ้นี่ทำเนียนมาลงหน้าโรงงานแต่ไม่เข้างานโดดงานเฉยโดดงานเหรอจะต้องเจอสารวัตรยิงตูดยิงตูดเด็กไม่ได้นะแต่งตัวมาทำงานแต่ว่าโดดงานแบบนี้มันต้องเจอจัดการเดี๋ยวกลับไปดูไอ้แก๊งเมื่อกี้ก่อนเหมือนจะเป็นแก๊งนักมวยนะแก๊งนักมวยบ้าพลังนัดต่อยกันบนหลังคานี่ไง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 ต่อยเหรอต่อยเหรอและข้างบนข้างบนมันก็ยังไม่หมดมันยังยิงกันอยู่ข้างบนแถวนี้มันเถื่อนนะไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เฮ้ยแล้วเมื่อกี้ใครวิ่งไปใครวิ่งไปด้านขวามันวิ่งอยู่ข้างบนเอาล่ะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปเคลียร์หน่อยขนาด GM เขาเอาหลังคาโรงงานออกไปแล้วก็ยังไม่วายจะขึ้นไปต่อยกันอีกนะไอ้แก๊งนักมวยมันยังอยู่เปล่าผมเห็นวิ่งมาทางเนี้ยคนนึงเกือบแตกเกือบแตกเฉยอู้ดีนะกรอ3ถ้าไม่มีกรอนที่แตกไปแล้วนะเนี่ยแล้วตอนนี้ผมเจอฟาร์มาร์ทแล้วนะครับยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้ตั้งใจจะลงมาเล่นปืนฟาร์มาร์ทสกินแวมไพร์นะสกินใหม่ล่าสุดที่อยู่ในตู้สุ่มสกินปืนนะครับจริงๆกระบอกนี้ผมเคยเล่นไปแล้วทีนึงตอนสตรีมสดผมกดสุ่มปืนนี้สดๆกลางสตรีมเลยแล้วก็ปรากฏว่าได้ถาวร นะครับ10กล่องแรกได้ถาวรเลยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะปกติตู้สุ่มสกินปืนนี่หมดหลายพันเพชรเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีแฟนพันธุ์แท้ฟาร์มาร์ทหลงอยู่หรือเปล่านะยังมีหลงเหลืออยู่หรือเปล่าประเภทที่แบบว่าลงไปเกมไหนนี่หยิบมาเล่นแต่ฟาร์มาร์ทอะถ้ามีนี่ขอเสียงหน่อยฮิวเดี๋ยวนี้มันโดนปรับเนิร์ฟลงเยอะนะครับฟาร์มาร์ทเฮ้ยแล้วข้างหน้ายืนทำไรยืนทำไรโอ้ยไอ้นี่มันร้ายฮะไอ้คนนี้มันเล่นเป็นอ่ะมันโดนยิงปุ๊บมันโดดเจ๋งๆเลยคนหรือจิงโจ้คนหรือจิงโจ้มาดงประโดดนุ่นไปโดดใหม่นะโดดล่มอ่ะไปโดดใหม่นะข้อหาโดดไม่หยุดคนนี้เล่นเป็นอยู่นะครับโดนยิงปุ๊บโดดปั๊บเอ้ากรอ4เฮ้ยแล้วข้างหน้า
วิ่งอย่างนี้ไปเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาดึงหน่อยให้เพื่อนมาดึงหน่อยมาดึงด่วนเลยเพื่อนผมกำลังจะตายนี่แน่เอาเขาให้ดึงเขาให้ดึงทำไมไปฟันเพื่อนล่ะฮึปักทำไมนายไปฟันเพื่อนแบบนั้นล่ะยังจะหมุนยังไม่สำนึกอนุสรก็ให้ดึงไอ้นี่ไปฟันหัวชงเชงชงเชงและทีมที่เหลืออยู่ไหนมากันแค่2เองเหรอเพื่อนมา2เหรอโอเค thank you สำหรับลูกกระสุนนะจับ3ด้วยว้าวไอวอสวยระเบิดโอ้โหอิ่มเลยมีทั้งลูกซองทั้ง MP40 ฟาร์มมาซะเยอะแต่ว่านายก็จากไปก่อนวัยอันควรเฮ้ยเฮ้ยอะไรดำอะไรดำโอ้ยขอญาติขำขอญาติขำนะสิงโตนะอะไรดำๆผุบๆโผล่ๆหัวคนนี่เองโอ้ถ้าเมื่อกี้ไม่มีคุณสีมองไม่เห็นนะเนี่ยเห็นอะไรดำๆมันผิดสังเกตต้องเอาสโคปซูมเข้าไปดูก่อนนะครับถ้าขึ้นแดงๆแปลว่ามีคนแน่นอนเอาล่ะตอนนี้เราได้มาแล้ว9คนนะครับเดี๋ยวไปดูในวงน้ำเงินกันต่อเลยวงน้ำเงินโพชินกเผื่อว่าจะมีคนหลงอยู่ทำไรจ้าไอ้แก๊งนินจาดำช่วงนี้ใส่กันเยอะเอ้าแล้วมนุษย์ถังก็มามนุษย์ถังเอ้าแล้วด้านขวาแตก1ไปก่อนและซ้ายยังไงเอ้ามันถอดถังแล้วเหรอแป๊บหนึ่งนะมัน2ห้าวไม่ได้เจาะขวาเลยยังอยู่หรือเปล่าถ้าทำไมมาโผล่ซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายและนั่งเล็งสับซ้ำไปกาฟิไปคนอะไรชื่อกาฟิไปเอาละเพื่อนนายแตกไป2แล้วนะนายจะยังไงล่ะนินจาดำนายจะเอายังไงกับเราถ้านายจะบวกนายก็รออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปห้าเอาเฮ้ยวิ่งไปไหนล่ะเฮ้ยไม่ยิงกันก่อนเลยวิ่งไปไหนล่ะฮึเปิดมาแล้วทำไมไม่สู้ให้จบมีวิ่งหนีด้วยไอ้นี่โอ้โหกระสุนเป่า3ดามจับ3ระเบิดว้าวตั้งคู่เอามานี่เลยเอาตั้งคู่มานี่เลยจำไว้ว่าถ้าเราเล่นฟาร์มาร์ทนี่ต้องใส่กับขาตั้งคู่นะครับเพราะถ้าใส่ขาตั้งคู่เข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยฟาร์มาร์ทมันจะกลายเป็นปืนที่ยิงลดดีด 100% นะไม่เชื่อลองเอาสูตรนี้ไปเล่นดูได้เลยนะครับใส่ตั้งคู่เข้าไปปุ๊บแล้วลองซูมยิงที่ไหนก็ได้ที่กำแพงที่ไหนก็ได้แล้วกดรัวๆให้ลูกกระสุนหมดแม็กเลยอ่ะมันจะไม่ดีสักแอะเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเราเอาจับ3มาใส่กับฟาร์มาร์ทแล้วยิงแบบที่ผมบอกเมื่อกี้พอยิงไปสักพักเป้ามันจะดีดนะครับมันจะดีดมันจะไม่นิ่งเหมือนกับขาตั้งคู่นะไม่เชื่อลองไปเล่นกันดูถ้าเกิดว่าใส่ขาตั้งคู่แล้วเป้าดีดเนี่ยก็ไปอมขี้มาพ่นใส่หน้าผมได้เลยนะเออปืนฟาร์มาร์ทนี่มันเป็นอะไรที่ยิงมันจริงๆนะโดยเฉพาะเวลาที่มันใส่ของแต่งเข้าไปจนครบแล้วเนี่ยเก็บเสียงตั้งคู่คูณ4แม็ก3บอกได้คำเดียวเลยว่ามันมวกปักโดยเฉพาะตอนเจาะไอวอนี่โคตรมันนะครับและยิ่งสกินฟาร์มาร์ทแวมไพร์เนี่ยมันเป็นสกินที่บวกลูกกระสุนนะลูกกระสุนนี่52นัดนะครับเรียกได้ว่าเจอไอวอร์นี่2วิแตก2วิถึงกับแตกแล้วข้างหน้านั่นมันตัวอะไรใครเห็นเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหรือว่ามีใครส่งมันเข้ามาตัวอะไรก็ไม่รู้นะผมวิ่งก่อนผมขอวิ่งอ้อมขวาเข้าวงก่อนเอาแล้ววิ่ง
วิ่งตามมาเอาไอวอผิดชีวิตเปลี่ยนนะเฮ้ยไอ้นี่ไปตั้งไอวอขังตัวเองซะงั้นแม่อย่าลนนะซะเวลาตั้งไอวอนี่อย่าลนนะลนผิดนี่ถึงก็แตกได้เลยนะโอ้โหแล้วดูกล่องศพกลางเมืองอย่างเยอะแสดงว่าเมื่อกี้ที่ผมไปลงงานนี่ตรงนี้นี่ก็เดือดไม่แพ้กันนะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้พูดถึงสกินฟาร์มาร์ทแวมไพร์ลูกกระสุนมันจะเยอะนะครับ52ลูกแล้วก็มันยิงแรงเท่ากับฟาร์มาร์ทลูน่าไลท์เลยยิงแรงเท่ากันแต่ว่าลูกกระสุนเยอะกว่าแต่มันจะโดนลบระยะลงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่เฮ้ยแล้วข้างหน้าสับยิงแล้วซ้ายสับยิงไม่ทันฮะสับยิงปวดแตกบอนดีอาและทางขวาอาดันยูหัวแตกตามกันไปและขวาตรงไอวอหมดหรือยังหมดหรือยังไม่แน่ใจแสงแอร์ดรอปหายด้วยเอาละขอกระชับพื้นที่เข้าไปดูหน่อยเอาแล้วจะดึงหมดตี้โอ้ยช็อตนี้ทามมิ่งมันได้เว้ยเฮ้ยวิ่งมานี่เจอเขากำลังซัดกันอยู่2ตีอ่ะผมนี่ก็รัวใหญ่ใส่ไม่ยั้งเลยรัวโหดเหมือนโกรธใครมาบอกแล้วว่ามันยิงมันจริงๆนะครับโดยเฉพาะระยะไกลๆเป็นอะไรที่เหมาะกับฟาร์มาร์ทมากเพราะว่ามันเป็นปืนที่ระยะยิงสูงมากนะครับฟาร์มาร์ททุกสกินถึงมันจะโดนลบระยะลงไปหนึ่งผมก็ไม่รู้สึกนะเอาตรงๆคือไม่รู้สึกนะครับถ้าเทียบกับสกินลูน่าไลท์อ่ะผมชอบกระบอกนี้มากกว่าลูน่าไลท์มันได้สวยแต่ว่าใช้จริงฟาร์มาร์ทแวมไพร์ยิงมันกว่านะครับแล้วตอนนี้ก็เหลือ2คนสุดท้ายแล้วนะ2คนสุดท้ายท้ายสุดกูทำเป็นเล่นไปนี่ได้มา18คิวแล้วนะเนี่ยถ้าผมเก็บอีก2คนที่เหลือได้ก็จะกลายเป็น20คิวนะครับไม่ง่ายเลยเนี่ย20คิวด่านนี้แล้วปวดเต๊กอ่านว่าอะไรเนี่ยชื่อทีมองไก่ทีมองไถภาษาอะไรครับภาษาลาวหรือเปล่าอ่านไม่ออกจริงคนนี้อ่านออกเป็นบางคำสั้นๆอย่างเงี้ยพออ่านได้เอาละตอนนี้เรามาตามหาคนสุดท้ายกันคนสุดท้ายและท้ายสุดไม่นายกับเราเนี่ยมันจะต้องมีใครจากไปก่อนวัยอันควรเพราะว่าที่1เนี่ยมันมีได้แค่คนเดียวมันมีคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ที่1และรอดออกไปจากเกาะแห่งนี้นี่ยิงเรียกขนาดนี้แล้วยังไม่ออกมาอีกแล้วเนี่ยตั้งใจจะแอบยันจบเกมเลยใช่ไหมโอ้ย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 โทษครับพี่โทษครับพี่พี่ครับผมผิดไปแล้วครับผมยิงนกครับพี่ผมไม่ได้ยิงเรียกพี่พี่ซัดไม่ยั้งเลยอะพี่ซัดไม่ยั้งเลยเหรออยู่ข้างบนแล้วแจ๋วเหรอแจ๋วเหรอแจ๋วเหรอเจ็บเจ็บเจ็บแจ๋วเหรอแจ๋วเหรอผมไม่แจ๋วนะครับถ้าพี่เก่าเนี่ยผมไม่เก่านะครับผมกระพงเดี๋ยวผมจะอ้อมไปผมจะอ้อมซ้ายไปไอวอไปเขาอยู่บนเขาได้เปรียบอยู่บนผมก็ขึ้นมาได้นะเพ่เอาเปล่าล่ะเพ่เอานี่พี่อยากอยู่บนมากกว่าผมอีกเหรอว่าผมยอมพี่ก็ได้ผมอยู่ข้างล่างก็ได้ผมอยู่ล่างก็ได้อยู่ล่างก็ได้อยู่ล่างก็ได้นะขออนุญาตขำโอเคครับคุณผู้ชมก็มันดีนะครับฟาร์มาร์ทแวมไพร์ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับ